หมูกรอบน้ำส้มผักชีกระเทียมหมูกรอบน้ำส้มผักชีเกลียวหมูกรอบน้ำส้มผักชีคือปวดจ้าดูรู้ก็รู้ดูรู้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเฮ้ยทำไมรู้อ่ะเดี๋ยวเบสเคิร์นนี้เชฟโอ้โหคืออะไรอ่ะโอ้แม่ไม่เอาขึ้นมอไฟแล้วไปขายเลยเอาขึ้นมอไฟทั้งหลังอ่ะแล้วแต๊ะๆๆอ่ะไปเลยแม่ไปต้องเหมือนฟ้าเลยแม่งวดความเข้มข้นถ้าเข้มงวดแม่ซื้อกูไว้นะวันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ม้าตักฝีมือตัวเองมากินดูอยากให้ทุกคนทำแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบการอ่านนะขออ่านเร็วๆผิดถูกช่างมันคือคุยสนุกอ่ะคุยกับเผากันเองเราห้ามปอดกันอร่อยเหมือนคนขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆอร่อยเหมือนคนทำข้าวมันไก่จริงๆอร่อยเหมือนคนขายราดหน้าจริงๆอร่อยเหมือนคนทำก๋วยเตี๋ยวหลอดจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรายการเช้านี้แม่ทำอะไรโอ้โหกลิ่นแบบเข้าใจเขาว่ากลิ่นมันตีปะกลิ่นมันตีเข้ามาข้างบนจนเราต้องรู้สึกว่าแบบตืด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 เอฟซีเรารออยู่ข้างล่างแล้วเอฟซีกล้วยกับเอฟซีแร็ปเอฟซีเนาะอะไรยังไงอะไรยังไงครับผมอะไรยังไงครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าทุกคนว่าแม่ทำอะไรแต่ว่าจะบอกว่าอะไรรู้ปะเดี๋ยวนี้บิวไม่มีสิทธิ์จะได้รู้ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าบิวจะได้รู้พร้อมทุกคนว่าแม่ทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นนักแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาอะมาดูเดรมอนวันนี้เสนอตอนฟู้ดคอร์ทันซาอะไรยังไงอะไรยังไงนี่แปดโมงครึ่งนะคะทุกคนเช้านี้เสร็จแล้วอะไรยังไงอะอะไรยังไงให้ทายอะไรกระเทียมกากหมูพริกป่นน้ำส้มผักชีกระเทียมหมูกรอบพริกป่นน้ำส้มผักชีกระเทียมหมูกรอบพริกป่นน้ำส้มผักชีเอ็งมาดิหมูกรอบน้ำส้มผักชีกระเทียมหมูกรอบน้ำส้มผักชีเกลียวหมูกรอบน้ำส้มผักชีคือปวดจ้าดูรู้ก็รู้ดูรู้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเฮ้ยทำไมรู้อ่ะทำไมบิวรู้อ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดกินยังไงอ่ะแม่เดี๋ยวเบสเคิร์นนี้เชฟโอ้โหคืออะไรอ่ะต้องเหมือนฟ้าเลยแม่งวดความเข้มข้นถ้าเข้มงวดแม่อันนี้คือน้ำที่เราจะต้องมาใส่อันนี้อ่ะดูทำ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 แต่วู้หูแม่เอาขึ้นมอไฟทั้งหลังอ่ะแล้วแต๊ะๆๆอ่ะไปเลยแม่ปะไม่อยากให้โบชิมน้ำมันมันไม่ต้องปรุงสะดุ้งอ่ะรสชาติแบบสะดุ้งกินแล้วไม่อร่อยรสชาติรวยๆๆๆๆๆอ่ะแม่ไปชิมไม่อร่อยแม่เอานิดนึงนะมันจะพุ่งออกไปอร่อยชิบหายมึงแบบแม่เกินไปปะอร่อยชิบหายเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันในเช้านี้แม่ทำอะไรโอเคแม่จะมาสาธิตการปรุงก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะเริ่มขอขอบคุณนะข้าวโพดอะไรเนี่ยโอ้โหแม่อุ้ยแม่ได้ไหวเปล่าอ่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวรอดข้าวโพดรอดแม่แล้วไอ้สีแดงๆแม่ทำไงกุ้งใส่กุ้งฉลาดมากเลยกุ้งใส่อันดับแรกนะคะทุกคนใส่เส้นลงไปเสร็จปุ๊บใส่น้ำใส่น้ำของบิวก็คือจะมีไข่ใส่ไข่นี่ใส่น้ำลงไปแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะใช่เพราะว่าแต่บิวมองว่าไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่ามันน่ากินอยู่แล้วแต่บิวชอบให้มาปรุงใช่ใส่ไข่ของบิวก็ถือมีเจ้าหู้บิวน้ำพอไหมคุกคิกไหมพอแล้วค่ะคุกคิกค่ะคุณขอคุกคิกบิวจะใส่อะไรไหมอันนี้ของโปรดบิวใช่ไหมเบาๆพอวันนี้เมื่อวานกระเทียมเยอะแล้วต้องปรุงไหมไม่รู้แล้วแต่แม่อะชิมมันอร่อยแล้วอะมาใส่นิดนึงใช่มันอร่อยแล้วอะไม่คือบิวชอบใส่พริกไงน้ำตาลพริกใช่คำว่าบิวชอบใส่พริกเหรอแค่นั้นอะเขาจะใส่น้ำส้มโอเคจบเป็นพิธีแล้วรู้ป่ะว่าโบสั่งแก๊ปมากินในตอนเช้าอ่ะมันยังไม่อร่อยเท่าแบบแม่ทำเลยนะเว้ยไม่ได้อยากจะอวยแบบแม่นะเขาสุดทุกทางอ่ะใครที่เคยมากินข้าวเช้าแม่ใน EP ที่เราครบ100 EP อ่ะถ้าใครมาเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวหลอดเลี้ยงแม่เอาพูดภาษาอะไรนะเมื่อกี้มาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดเลี้ยงอร่อยเหมือนคนขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆอร่อยเหมือนคนทำข้าวมันไก่จริงๆอร่อยเหมือนคนขายราดหน้าจริงๆอร่อยเหมือนคนทำก๋วยเตี๋ยวหลอดจริงๆอ่ะเฮ้ยเอียงป่ะไม่เอียงนี่ถ้าเดินม
าอย่างนี้ก็ไม่เอียงอ่ะเราก็ต้องกินอย่างนี้ด้วยป่ะโบเอียงไม่กล้องมันเอียงเงี้ยโบไปปรับนิดนึงดิเดี๋ยวก่อนกูมีเรื่องสุธีจะเล่าให้ฟังด้วยมีประเด็นอยู่ที่อ่ะเฮ้ยกูมาเอาดิจะมาเร็วมาเร็วไม่ไปก่อนมาชิมอันนี้เร็วมาชิมฉันคุยกับคนของฉันอยู่เดินเข้ามาเลยทำไมมาถึงไม่สวัสดีเพื่อนๆมาต้องนั่งนี่คือสวัสดีเพื่อนๆหน่อยแล้วพี่เดนินเข้ามาแล้วเป็นรายการเช้านี้แล้วไม่สวัสดีเพื่อนๆเจ้าคุยนะรออยู่โอ้กางเกงก็เขียวกันเลยใกล้โดนแล้วมือป่ะว่าตรงนี้ของกูแบนแล้วเว้ยไม่ใช่กูแน่นอนเฮียแและคุณน่ารักและคุณกับแจ้ใครน่ารักกว่ากันเนี่ยอุ้ยและคุณคือ7ปีแล้วอ่ะทุกคนยังหวานยิ่งกว่าน้ำชื่อตอนเป็นพรีเซนเตอร์กันให้แคสงานให้ว่าเพื่อนให้เป็นพรีเซนเตอร์ไหมกระดูกก๊อปแก๊ปแค่ไหนก็หายห่วงเพียงแค่เรามีบันดี้เจลลี่สุดกระดูกเจลลี่แคลเซียมมึงไม่ได้เป็นแล้วผู้ชื่อแบรนด์ผิดเอาใหม่ก็เขาไม่มีดีให้กูอ่ะเอาใหม่อันนี้น่าจะเหี่ยวจะโทรมแค่ไหนก็ไม่กลัวเพียงแค่เรามีคอลลาเจนคอลลาเจนที่สามารถสร้างได้ในตัวเราแต่เราสามารถกินเข้าไปได้ค่ะกินเลยชื่อแบบผิดชื่ออะไรบันดี้เจลลี่คอลลาเจนไตเปปไทด์ผิดเพราะว่าผักผลไม้ไม่อร่อยเราเลยต้องกินผักผลไม้และ13ชนิดเข้าไปใครที่ไม่ชอบกินผักผลไม้มากินเจลลี่กันสิคะผิดละมันมีชื่อเล่นของมันอยู่โอ้ช่วงพึ่งมันเถอะถ้าอันนี้พูดผิดปุ๊บกูปลดเลยเพราะว่าสุขภาพสำคัญวิตามินซีสำคัญเช่นกันค่ะวิตามินซีลดเลนจีบอนนี่เจลลี่ไฮคาซีบีปลดให้หมดปลดกูกินกูจับก็ได้ปลดค่ะทุกคนเลยเดี๋ยวขึ้นสิ่งที่ตุ๊กต้องให้ค่ะตริงสั่งซื้อได้ตาม If and Boy นะคะทุกคนช่องทางออนไลน์ตามนี้ค่ะอุ้ยนี่ดูข่าวโอเชียนป่ะเป็นเรือดำน้ำเหรอเป็นเรือดำน้ำแล้วก็เหมือนลงไปได้5คนแล้วตอนนี้คือลงไปแล้วหายไปไอ้เชี่ยเรือซากไททานิกอยู่ในนั้น100ปีแล้วต้องมีคนไปตามป่ะใช่ก็สหรัฐไงคือเวลาไปไหนอ่ะจะชอบกลัวเลยแบบเนี้ยกลัวมันจะเกิดกับฉันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินทุกครั้งที่นั่งก็คิดนะเว้ยทั้งนั้นที่มันปลอดภัยนะกูอย่าคิดแบบนั้นเว้ยเดี๋ยวมันเป็นกฎแรงดึงดูดห้ามโอ้โหทุกคนรสชาติอร่อยมากเลยนะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดอ่ะเส้นอ่ะมันชอบดูดน้ำเข้าไปเหมือนเนี่ยเส้นมันบางๆมันไม่หนาใช่แม่เขาเลือกวัตถุดิบเก่งกันนะเป็นไงบ้างอร่อยตั้งแต่เกิดมานะไม่ได้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวหลอดเลยปะอย่างนี้อร่อยชิบเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ารสชาติแม่เป็นยังไงนะมันจะครบเครื่องอ่ะมือหนักอ่ะรสชาติคนมือหนักอ่ะคือเหมือนแกเปิดทุกร้านน่ะแกเหมือนแบบอยู่มา100ปีทุกร้านน่ะน่ากินมากอ่ะเส้นมันบางไข่มันแบบหอมๆแล้วก็เต้าหู้อ่ะมันนุ่มกรุบคือม้าเวลาเค้าทําอะไรเค้าเหมือนว่าเป็นร้านที่เปิดมาแล้วประมาณหลายสิบปีใช่ที่พูดซ้ํากันมั้ยเนี่ยจริงอ่ะแกเหมือนแบบอยู่มา100ปีทุกร้านน่ะแต่มันเหมือนจริงอ่ะมันเหมือนมันเป็นเจ้าเก่าแก่เออค่ะให้ตั้งชื่อก๋วยจั๊บของตัวเองตั้งชื่อว่าอะไรคะก๋วยเตี๋ยวหลอดมั้ยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดลุยไฟของแจ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดรักโลกทำไมต้องรักโลกรักโลกนี้ทุกคนไงอร่อยเอาให้นะอร่อยขอบคุณมากเอาให้นะก๋วยเตี๋ยวหลอดคุณแม่ทำไมเราสองคนที่เป็นลูกเขายังมีเราพิมพ์ไม่ได้อะกูก็คือกินไปเรื่อยๆทุกคนเห็นป่ะว่าน้ำมันจะซึมเข้าไปที่เส้นอะเส้นกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วตอนเนี้ยอย่าทำนิสัยแบบนี้อย่าไปเติมให้ค่ะอ๋ออุ้ยน่ารักอะในชีวิตเคยแก้เกมในชีวิตปะแบบเรื่องตะแกเราไม่ได้จะช่วยเขาอะแต่ว่ากลายเป็นดีเฉยเลยอะกูบ่อยนะแต่จำไม่ได้อะกูบ่อยเหมือนกันสมมติกินบุฟเฟ่ต์อยู่ไปตักน้ำมาให้ตัวเองแล้วแจ้เป็นคนกินน้ำเยอะอยู่สองแก้วแงแล้วเพื่อนขอบคุณนะจริงๆอะจำไม่ได้ว่ะแต่เคยทำนะเป็นกับเฮียเคยปะไม่เคยเลยเป็นตัวร้ายได้จะว่าคนที่บ่อยคือเขาเฮียไหลๆอย่างเงี้ยไหลๆเลยอร่อยมากอะเหมือนต้องจองคิวกินอะไรนะอร่อยจริงๆอะขอเต้าหู้นิ่มอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่วิวลืมไว้แล้วไม่ดีคืออะไรวะมึงก็ยังต่อได้เนาะอันนี้รู้ป่าวว่าทุกคนเราหายกันไม่นานมากนะเพราะแบตมันหมดคือตอนที่ไปถ่ายเช้านี้ที่ไปถ่ายคลิปที่ภูเก็ตอะแล้วชาร์จแบตทิ้งเอาไว้แล้วแบตอะหนึ่งที่ชาร์จอะมันจะชาร์จแบตได้2อันประกบหน้าประกบหลังนะแบตหายไป2อันแบตก็ละพันแล้วแท่นชาร์จก็หายไปด้วยแล้วโทรไปถามที่พักเขาบอกว่าไม่มีเซ็งเลยอะชาร์จแบตไว้อยู่แต่ว่าแจ้กับพี่ลินจำไม่ได้ว่ามีใครลืมหรือเปล่าแม่กดนี่นะแม่เอาแม่ใส่แกะหัวเฮ้ยลืมมึงข่าวคำนึงนะเมื่อไหร่น้ำกูจะเต็มวะแม่คือแกไม่กดอะแกเอาลงมาคุณรู้มาสองรอบเลยมึงอย่าไปโดนแม่มึงอะไม่ดูไปเอามาใหม่เลยคือบอกให้แม่กดได้ไหนแล้วแม่คือเอาลงมาอยู่นั่นน่ะคือขอโทษนะทุกคนบิวเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วกินไม่ได้หลังมึงนั่งฝั่งนี้ล้นแล้วแม่โอ้ล้นน่ะน้ำล้นอร่อยที่สุดอร่อยมากเลยวันนี้ทันนี้มันมีสองแบบรู้ป่ะแบบว่าคุกกี้กับแบบน้ำราดเดิมๆอะมาไม่ใส่แก๊บหมูอะเอาไปหมดแล้วเฮ้ยแบตหมดจะพูดทำไมกูโทษแล้วมึงโทษหมาทำไมมึงตบกูกูรักหมา
มารู้ป่ะว่าโบอ่ะกะตั้งใจมากินข้าวนิดเดียวนะเพราะวันนี้โบต้องอัดคลิปอ่ะเป็นไม่ใส่กากหมูอ่ะพูดแต่ไม่หมดเลยแบบว่าคุกคิดกับแบบน้ำราดเดิมๆอ่ะวันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ม้าตักฝีมือตัวเองมากินใช่เพราะอยากกินมากคือก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นอะไรที่ชอบมากจริงเหรอม้าชอบก๋วยเตี๋ยวหลอดเหรอม้าที่สุดเลยแต่ม้าจะชอบอะไรประมาณนี้นะก๋วยจับม้าก็ชอบถามเขาหนึ่งนะถามเพื่อนๆด้วยใครเป็นทีมกินถั่วงอกบ้างยกมือขึ้นชอบมากเป็นไงบ้างมันไม่เก่งถั่วงอกอร่อยไงฟังนะมันเป็นตำนานมันเป็นตำนานตอนที่ม้าเล็กๆอ่ะยายไปตลาดจะมีถั่วงอกมีเต้าหู้มีหมูสามชั้นแล้วก็มีเลือดคือจะใส่รวมถุงเดียวแล้วหิ้วกลับบ้านแม่มาผัดให้ลูกกินอาหารจานเดียวกินกันอ๋อมาเราชอบเพราะว่ากินมาตั้งแต่เด็กๆใช่โบเริ่มกินถั่วงอกครั้งแรกตอนไหนคนจริงโบเป็นคนที่กินผักได้ทุกอันเออมึงอย่าเรียกว่ามึงกินผักได้ทุกอันมึงกินได้ทุกอย่างบนโลกเนื้อควายอย่างเงี้ยลาบควายจ้ะทำจังซี่นะกินน้ำก็มันเป็นลาบเหนือไม่อะไรนะเราก็ต้องกินเอาใจภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นสะใภ้เหนียงสะใภ้สะใภ้เหนียงไงคุณรู้ป่ะเฮียบอกว่าอะไรป่ะบอกหูยเฮียนี่กินทุกอย่างเดี๋ยวมันบอกมาว่าอะไรป่ะอ่ะมาที่บอกอะไรเฮียพูดวันนั้นไม่กินน้ำลายไปแล้วเฮ้ยคุณลืมเรียกผิดมึงไม่ปลาแบบไม่ใหญ่ดีหรือป่ะแกกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับกล้องใหม่เพราะว่าแบตอยู่หายที่ภูเก็ตค่ะทุกคนแบต2ก้อนต้องไปซื้อแบตใหม่อ่ะขอตังค์หน่อยแม่ได้นะให้5,000นะ5,000เลยอ่ะกดให้นะเฮ้ยไม่ซื้อให้โอเคทุกคนเป็นพยาน5,000นะก็เอาเลขบัญชีมาเจ๊ราศีตุลช่วงนี้คุณแม่มันมาจริงๆมันมาแล้วรวยถึงข้าวเสร็จแล้วหวานที่หวังอร่อยเกินเหตุนั่นไงตอนแรกอะม้าไม่ได้ดึงเก้าอี้มานี่นะม้าตั้งตั้งให้ตั้งตั้งมันอยู่นั่นนะม้าจะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานฉันกินแคลเซียมทุกคนรู้ป่ะว่าแคลเซียมอะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะพอโตไปนะรู้เลยนะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บอย่าอ้าวดูติ๊กต็อกมากเกินไปวะเหนื่อยแล้ววะมาบูไม่อยากให้มาทำอย่างนี้บูกินเยอะมากมีหลายหลายคนกลับมารีวิวให้บูเยอะมากนะส่วนเนี้ยเขาบอกว่าบางคนอ่ะที่เป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ดูเขากรอบแก๊บอ่ะเขากินแล้วเขาก็บอกว่านี่คือห้ามนะไปดูรีวิวในมาดูบูนะกรอบแก๊บโบ๊ะเบ๊กเลยนะเขาทำไมไม่กินอ่ะคนสงสัยตอนไลฟ์สดอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนยาปะคะเหมือนไม่ทุกคนเหมือนผลไม้เปรี้ยวหวานอันนี้รสชาติเนี้ยโคตรอร่อยชิมทำมันนะอร่อยมากแล้วทำไมต้องกินข้างอ่ะไปเลยไม่ก็อยากให้เจ๊อยู่ข้างนี้แล้วเราจะได้รักกันกินวิตซีนะคะทุกคนวิตซีก็กินได้ตอนเช้าคือกินตอนแบบหลังอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่ว่าสูตรผิวอ่ะคุณแนะนำให้กินตอนท้องว่างอ่ะจะดีมากๆมันเหมือนขนมอ่ะอร่อยทุกรสวันนี้จะรีอร่อยแล้วเร็วๆนี้จะเปิดคาเฟ่คาเฟ่อะไรสูตรที่8ไปดูอันนี้สูตรที่8มีตำนานนะไปดูหมอดูมาหมอดูบอกให้มี8สูตรแล้วในใจเราอยากมี8สูตรพอดีไงเราพัฒนาอยู่พอดีไงไม่ไม่ออกเขาทีเพราะมันไม่ผ่านตอนแรกจะถอดใจนะจะออกไม่ออกอีกไม่ผ่านอะไรแค่อะไรรสชาติเดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกกับคนมันอยู่ในกระบวนการที่แบบว่าออกแบบขอออยผ่านแล้วข้อมูลโภชนาการผ่านแล้วเหลือฮาลานอย่างเดียวทุกสูตรของบอนนี่เจลลี่มีฮาลานทั้งหมด8สูตรบอกเลยว่าเลิศเรามาต่อเรื่องอะไรวะดูอยากให้ทุกคนทำแบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบการอ่านนะให้เพื่อนๆซ้อมอ่านไปพร้อมกันไปขึ้นตรงนี้ให้อ่ะโบอ่านก่อนเกินเอามาจากไหนกูรู้แล้วทำไมเฮียชอบตบมือเฮียเนี่ยเกินไปชอบช็อตฟิวอ่ะให้พี่นินเลิกช็อตฟิวอ่ะเจอคนอื่นช็อตบ้างหัวทิ่มเลยมึงลองดิอยากรู้อ่ะไม่ถ้าช็อตนี่เป็นไงบ้างงอนเฮียเนี่ยชอบแบบอุ้ยกลายอ่อนโยนทำไมชอบเบ้าหลื่นอ่ะกูตบไม่ตบกูสับโอ้ยโอ้ยเจ็บให้อ่านไหมไม่ตีกัน5 4 3 2เริ่มฝนตกปล่อยกอนกนกคนตลกเฮ้ยไม่ได้ดิถ้ากินจะอ่านเป็นนี่เถอะไอ้พวกขอแม่ก่อนขอแม่ก่อนก็แล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าอ่านอะไรฝนตกก่อนตาหลกนครคนยกทวนดวงคนหอมรออะไรอ๋ออะไรน่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาที่แม่พูดผิดพูดถูกอ่ะเป็นอาการแบบนี้เลยปากเขาอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับคนที่คิดพูดคำสองคำแล้วมันปากมันไปคำนั้นเนี่ยอาการแบบนี้เลยเอางี้แม่ขออ่านเร็วๆผิดถูกช่างมันลองสอบปอดผมปกคอเลสล่อรถวิวคนอะไรอะซองลอง
ถ่ายบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่ก็ลุ้นไปด้วยโบว่างโบว่างอ่ะฝนตกโปรยก็ฝนตกโปรยเห็นไหมเหมือนกูเลยติดอยู่ตรงเนี้ยฝนตกปล่อยก่อนกระหนกคนตลกคนตลกชวนดวงชวนดวงกระมลคนผอมรอชมกระมลพ่อไม่มีขนาดเรียนมาเลยนะกระมลดมพอแล้วมั้ยสองพอดบ้างดิฝนตกโปรยก่อนกระหนกคนตลกชมดวงกระมลคนผอมรอชมพมรดมดอกดอกขจรสองคนชอบจอดรถตรงตรอกยอมอดทนอดนอนอดกรนลอยขอกัดหน่อยนะคนละครึ่งถ้ามึงกัดแบบไอ้เนี่ยกูตกกัดครึ่งแบบดีๆอุ้ยกัดครึ่งนี้แม่หรือว่ามันจะกัดครึ่งแบบนี้จะซื้อกินเอาไม่เจ็บตัวด้วยมันก็แตกไอ้นี่แล้วอ่ะไม่ใช่ทางเราเพี้ยนแบบแม่นะหัวบ่อยมากแล้วทำไมต้องกินข้างอ่ะมึงต้องพิจารณาตัวเองว่ามึงโดนตบเพราะอะไรมึงโดนเฮียกับแจ๊กระทำเพราะอะไรไม่ต้องลุกนะไม่ต้องลุกนะเติมน้ำด้วยหมดแล้วอุ้ยเติมแล้วมึงว่าฝรั่งเห็นเนี่ยฝรั่งที่อ่านไทยงงเลยงงตั้งแต่แรงมากแล้วเขาจะมีแสลงไหมคะฝรั่งประเทศไทยแสลงคือแบบคือแสลงตายอ่ะเยอะมากมีอะไรบ้างอ่ะเรามาแปลศัพท์กันแบบปัญหาแรงมากแปลว่าอะไรใช้ในโอกาสไหนอ่ะใช้ในโอกาสที่แบบบางทีคุณนั่งคุยกันนะใช้คำแรงขอรับส่งทันทีได้ปะพี่ดอกศัพท์ต่อไปเป็นคำว่าหวานร้อยอ่านแต่ไทยแม่หวานร้อยแปลว่าอะไรหวานร้อยร้อยหวานไม่ใช้ในโอกาสอะไรทั้งหมดไม่รู้แปลว่าแบบสตรอเบอรี่อ่ะจริงหรอแต่ว่าใช่นะเขาจะเห็นเวลาแบบ TikTok ขึ้นอ่ะคนจะคอมเมนต์หวาน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 ร้อยอ่ะทีนี้หวานร้อยคืออะไรหวานร้อยหวานร้อยก็คือเหมือนเวลาเราไปสั่งชานมแล้วแบบบอกเขาว่าหวานร้อยป่ะแบบหวานมากแบบมันคือหวานมากแบบเหมือนแบบเพื่อนคนร้อยอ่ะกินแค่ฟันมาไม่ได้แค่ค่ะแค่เอามือไปแตะค่ะเนี่ยอย่างงี้เพื่อนหวานร้อยเหมือนไม่เพราะมันกวนเนาะหวานร้อยบางทีอ่ะมันต้องจับลองไปแบบดู TikTok แล้วแบบมีคนที่แบบว่าสตอพวกมันออกในรายการแล้วแบบรู้ว่าแบบพูดไม่จริงอ่ะลองไปดูคอมเมนต์นี่เขาจะหวานมากต้องกดดูบิวว่าละหมดแล้วมึงเลิกตกตรงนี้มันเป็นแล้วไม่เขาว่าอะไรช็อตฟิลไงช็อตฟิลช็อตฟิลก็เหมือนมึงอ่ะช็อตฟิลเท่ากับโบมึงรู้ป่ะคนที่บัญญัติความเป็นมึงดีที่สุดคือเฮียตอนแรกอ่ะกูอ่ะอธิบายความรู้สึกเนี่ยไม่ถูกเว้ยคือนั่งกินข้าวมันนานถ่ายคลิปมันนานอยู่กับมันอยู่บ้างมันนานแต่อธิบายความรู้สึกเนี่ยไม่ถูกเป็นความรู้สึกเฮียเลยวันนี้ความรู้สึกอะไรวะที่กูไม่ชอบอ่ะน่ะเพราะฉะนั้นชอบตรงนี้จนวันนึงเว้ยไอ้ช่วงที่โบกับเฮียเป็นร่วมกับกูแรกๆเฮียมันมาเล่าให้กูฟังกูบอกว่าตีมันทำไมอ่ะไอ้นี่มันชอบช็อตบอกว่าช็อตคืออะไรเฮียเฮียนี่คือเปิดโลกเลยนะอ๋อที่ผ่านมาที่กูรำคาญมันอ่ะคือแม่งชอบช็อตฟิวเว้ยโทษนะทุกคนเชื่อยังว่าเวลาฉีกบอนดี้เจลลี่ที่ไรไม่เคยเป็นของเราบอนดี้มันจะเป็นของคนอื่นตลอดหล่นหนีได้ไงวะเดี๋ยวเล่าเรื่องสุดท้ายให้ฟังเมื่อคืนกูออกไปข้างนอกพาหมาฉี่ฮะกี่โมงอะเสียงอะไรวะอ๋อเสียงดังมากเลยอะตอนแรกคิดว่าเฮียมันดูบอลเว้ยดูอย่างเงี้ยดูข้างบ้านแบบเฮียมันอยู่ไหนวะอันนี้บอกนู่นทุกทีดูบอลในห้องน้ำ แล้วบ้านไอ้โบคืออยู่อีกฝั่งนึงอ่ะใช่แล้วโบเขาชอบฟังอ่ะชอบฟังพวกคอร์ดแคร์ชอบฟังพวกวีคอร์บอลชอบฟังข่าวจะหนักไปทางบอลแล้วก็ฟังแล้วก็แบบเผื่อแผ่คนอื่นอ่ะบ้านสุธีไม่อยู่กูขอพูดอยู่เรื่องนึงเรื่องการซักผ้าการซักผ้าคือสิ่งที่อยู่นี้โดนไปแล้วเมื่อวันก่อนเขาจะเป็นคนที่ซักผ้า1วันตากผ้าอีก1วันไม่คือต้องเร่งอ่ะเราซักกัน15นาทีใช่มั้ย15นาทีคืออะไรว่าผ้าเหม็นโบก็เลยว่าคือดีซักนานกว่านี้ได้ไหมเอาให้มันหอมเอาให้เหมือนแม่ที่แม่ซักอะต้องพูดก่อนว่าโบไม่ได้มีเวลาซักนะแต่ก็ผัดกันซักบางทีเพราะว่างโบก็ซักแต่ถ้าโบไม่ว่างเนี่ยจะเอามาให้แม่ซักแต่ก่อนอะแม่เป็นคนซักให้ก็คือเอามาปั่นที่บ้านนี้พอสุธีมาสุธีพูดอะไรหรือเปล่าบอกว่าตู่โบขอแยกนะโบขอแยกเอาของโบไปให้แม่ซักนะเพราะว่าเธอซักไม่หอมสิก็เลยว่าแม่เขาก็พูดไปอะแต่เธอคิดว่าม้าเขาไม่เหนื่อยหรอเขาพูดไปอย่างนั้นแหละไม่อยากให้แบบม้าทำงานเยอะไม่อยากให้ม้าเหนื่อยแล้วเขาก็ซักเองอะแล้วพอซักเองนี่คือ15นาทีเป็นเดียวจาก15นาทีเป็น4ชั่วโมงเดี๋ยว4ชั่วโมงเขาบอกว่าแล้วสุธีทำไมต้องซักถึง4ชั่วโมงก็เผื่อว่าเราอ่ะลืมปากอีกมันก็จะได้อบแห้งไปเลยก็คือจะไปตากอีกวันนึงวันก่อนขึ้นไปบนห้องโบมันเป็นตะกร้าเลยนะมาก็เลยถามว่านี่มันผ้าอะไรคือเขาเอาผ้าเช็ดตัวไปปั่นแล้วคือถ้าผ้าเช็ดตัวปั่นนานๆจะยุ่ยเข้าใจป่ะมาก็สลัดโอ้โหซักจนผ้าเลยมางงเฮ้ยอะไรอ่ะเขาปั่นจนยุ่ยอ่ะต้นเหตุมาจากคำที่บอกว่าสุธีเธอซักไม่หอมคุณแม่เขาได้ปั่นนานเปล่ามาซักแค่15นาทีทำไมมันถึงหอมมันมีหลอดนึงใส่น้ำยาหลอดนึงใส่ปั๊บใส่นี้เดียวแล้วปั่น15นาทีสุธีปั่น4ชั่วโมงอ่ะความรู้สึกพี่นิดนะ4ชั่วโมงอ่ะกลิ่นมันหายไปมันหายหมดผ้าออกมาคือผ้าแห้งแล้วอ่ะ
วันนั้นอ่ะธนินพูดคำหนึ่งมาก็ประทับใจธนินที่พูดแม่นี่สุดยอดเลยนะผสมก็เป็นแม่บ้านแล้วผมยอมเลยแค่นี้ประทับใจแล้วมันทำเองแล้วมันเหนื่อยไม่อาชีพแม่บ้านอ่ะอย่าไปคิดว่าแบบสบายแล้วอุ้ยเป็นแม่บ้านอยู่บ้านพี่ฟิวรู้เหรอพี่ฟิวรู้เหรอตายแล้วอันนี้คือฉันจะมีเขาว่าช็อตฟิลด้วยนะค่าปากของช็อตฟิลคือช็อตฟิลแสนล้านโบนนี่คือแสนล้านโบนเสร็จแล้วมาเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าบิวนานี่คืออยากพูดว่าแหละว่าไม่ได้ว่าเท่ากับแล้วห้องเสื้อผ้าเขาอ่ะคือพับเสร็จแล้วเขาก็แบบเวลาเขาหาเข้าใจว่าเขารีบเขาไปทำงานเขาต้องรื้อแบบนี้แหละแต่เขารื้อผิดปกติเขาไม่รู้เขาคุยหาอะไรแล้วแม่บ้านมาแล้วยืนเกาหัวเจ๊หนูต้องพับยังไงอ่ะเพราะพับแล้วเขาก็ลื้อเสื้อผ้าใหม่บิวจะเก็บไว้ในห้องแล้วจะให้ผมแยกให้ใช่ไหมแม่บางทีแบบว่าเราก็จะแบบพับแล้วก็เรียงไว้ให้เขาและไอ้เวลาเราพับแล้วเรียงกันไว้ประมาณ 6-7-8 ตัวเป็นตั้งเงี้ยและไอ้วันที่เขาอยากจะหยิบตัวข้างล่างเขาไม่ได้ยกแล้วเขาหยิบนะเขาดึงพลึดออกมาเลยแล้วข้างบนก็คือกระจายหมดเลยอันนี้ไม่ใช่คือคุยสนุกอ่ะคุยเผากันเองอ่ะเราห้ามปลดกันวันนั้นไปคุยห้องเฮียเฮียก็ระบายพี่ปุ๊กไปฟังมาก็เลยบอกไอ้บิวกับไอ้บาสมันเหมือนกันนิสัยอะเฮียกับพี่ปุ๊กเข้ากันได้ยังไงวะเฮียคือสุดยอดของศูนย์รวมอะไม่แต่พี่ปุ๊กเขาเป็นคนตึงมากในเรื่องของคือสะอาดคือสะอาดชิบหายอะบุกเข้าบ้านเขาคืออะไรวะเอาผ้าค่ะเดี๋ยวเช็ดเท้าก่อนนะฮะเท้าที่เราใส่รองเท้าอะเขาเช็ดให้คือแบบคือถ้าจะเอาตัวกูไปพ่นฆ่าเชื้อแล้วมึงว่าเฮียเป็นยังไงแต่เฮียคือขยะเปียกเข้าบ้านเขาเหมือนกันเมื่อกี้เขาเปลี่ยนคุยเฮียมันคือสกปรกสุดขั้วนะพี่ปุ๊กไม่มันสกปรกแบบพูดอย่างนี้ได้เลยคือเฮียมันไม่ได้สกปรกแบบคนธรรมดาเข้าใจป่ะแต่มันสกปรกสุดขั้วแล้วเวลากินข้าวอ่ะเคยเห็นป่ะแม่งเลอะไปหมดเลยแล้วตัวมันเหนียวไปหมดแล้วก็แบบโอ้แต่ถ้าไปนั่งกินกับมันเนี่ยนะแต่พี่ปุ๊กไปข้างเออแต่พูดอย่างนี้ได้เลยแต่พี่ปุ๊กก็คือจะสะอาดแบบโคตรสะอาดสุดขั้วเข้าวันได้ยังไงขับวันที่มันวิวจับฟังให้มันเปิดกันเก่งมันเข้าเรื่องไม่ดูบิวมีลงคลิปอยู่เฮ้ยลงไปแล้ว YouTube แต่เซ็นเซอร์ช่วงนั้นไปไงแล้วเพื่อนๆอยากรู้ตอนเย็นน่ะผมจะต้องเอามิมกล้องเนี่ยไปลงที่ออฟฟิศเอาฟุตที่ถ่ายงานไปลงต้องจากบ้านวิวไปออฟฟิศผมพอตอนที่จะไปอ่ะเราก็แวบหางตาเห็นบ้านเฮียตรงซอกตรงที่เป็นแทงน้ำเขาอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนุ่งผ้าขนหนูผืนเล็กๆข้างบนไม่มีเสื้อเลยนะข้างล่างไม่มีเสื้อนะนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวแล้วผืนเล็กๆด้วยนะไม่ได้ผ้าขนหนูแบบผืนใหญ่ๆเพราะเห็นคนเดียวนะไม่มีบิวนะไม่มีช่วงนั้นช่วงแบบฮิตแวกกันไงหยิบมือถือขึ้นมาถ้าเกิดว่าเฮียเขาหันหางตามาหรืออะไรเงี้ยเราจะแบบเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไกลๆแล้วถ่ายไว้เราก็เหมือนแบบด้อมๆมองๆรอจังหวะแต่เราถ่ายไว้แล้วนะแล้วเราก็สูงเข้าไปเว้ยพอสูงเข้าไปเฮียกุ้งงุกเง็ดบนคือแทงน้ำบ้านเขามีปัญหาแล้วเขาก็แบบก้มเงยแล้วพักนึงเขาก็คุยโทรศัพท์กับช่างหรือสักอย่างอ่ะแต่ก่อนเขาหันอ่ะเขาทำไมรู้ป่ะเขาก้มเว้ยเขาก้มเหมือนเขาเลาะมองลอดหว่างขาตัวเองอ่ะแล้วเขาก้มลงมาต่ำมากต่ำจนท่าเตียวอ่ะมันเปิดขึ้นมาหมดเลยแล้วห้อยอ่ะมึงเคยเห็นห้อยป่ะไอ้บิวแล้วพี่นึงก็แบบไอ้เชี่ยแล้วคือจังหวะนั้นคือมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะตะโกนบอกเฮียเขาเห็นหมดแล้วคือแบบแล้วถ้าเฮียมาให้กูดูกูแบบฮะคือมันไม่ได้ชัดขนาดทุกคนมันมืดๆแล้วมันไกลๆกูงงเหมือนกันนะคนอะไรก้มได้ยืนขนาดนั้นอ่ะมันก้มเหมือนจะล่อใต้หว่างขาเลยจริงๆนะแล้วมันไม่ใส่อะไรเลยไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเหมือนเขาอาบน้ำอยู่อะไรเงี้ยประสบความสำเร็จของแต่ละคนแปลว่าอะไรกันบ้างต่อให้ใครบอกว่าเราประสบความสำเร็จอ่ะมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ได้ภูมิใจในตัวมันมูรู้สึกว่ามันคืออยู่ที่ใจภูมิใจใช่มันคือความภูมิใจของตัวโบแล้วของแม่ล่ะประสบความสำเร็จก็คือว่าเราผ่านจุดที่แย่ๆมาแล้วไงแล้วเรามาแบบลงตัวแล้วชีวิตเราอ่ะเราไม่มีอะไรก็ต้องสู้แล้วไงเราไม่มีหนี้ไม่มีสินก็คือนั่นอ่ะประสบความสำเร็จแล้วของท่านนี่ล่ะครับคำประสบความสำเร็จของท่านนี่คืออะไรในชีวิตเอาจริงๆก็ได้ทำสิ่งที่อยากทำทุกอย่างครบแล้วก็เหมือนไม่มีวิชลิสอะไรแล้วอะก็ถ้าเกิดว่าได้ทั้งหมดนั้นก็เอาจริงๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะหลายอย่างเดียวที่พี่นินอะเขาได้ประสบความสำเร็จได้คืออะไรวะมึงไม่ต้องพูดกูรู้แต่งงานมีลูกมอ1 2 3ทุกคนวันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะหรือว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์คะเพราะว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะมันไม่มีอะไรที่แบบจะต้องผ่านแล้วนะเพราะว่ามันผ่านหมดแล้วชีวิตอ่ะตบมือให้กับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะตอนนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังหรือว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะไปถึงเป้าหมายก็ยังนะถามว่าใกล้หรือยังก็น่าจะใกล้แล้วมั้งเพราะว่าใกล้ประสบความสำเร็จค่ะมันต้องคิดเที่ยวนะโอ้ยเพราะว่าส่วนตัวพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบตั้งเป้าหมายอะไรใหญ่ปกติเป็นคนที่แบบอยู่กับปัจจุบันมากกว่าใครอยากเป็นคนที่มีความสุขในทุกวันนะให้ดูผู้ชายคนนี้
มีความสุขทุกวันชีวิตเขาเลยมีความสุขไงคนที่อยู่ด้วยอ่ะไม่ใช่แต่เขาบางทีอาจจะมีความเห็นตรงที่ว่าอนาคตอาจจะแบบยังไม่ได้วางแผนน้อยแผนน้อยใครที่แบบว่าอยากแชร์ชีวิตผู้ชายคนนี้นะเอาไปออกรายการได้นะมีรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะเขาเป็นคนปล่อยวางได้ไวมากทุกอย่างแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรมาเครียดนะแป๊บเดียวเขาหายแล้วอ่ะเขาแบบสามารถแบบลืมมันไปได้เลยอ่ะแล้วเวลาทะเลาะกับเจ๊อ่ะมึงจะยกตัวอย่างกูทำไมอีช็อตคิวใส่ลางโน้ตดุกูตบกูแค่อยากรู้ว่ามีวิธีจัดการกับแจ้ที่แบบเป็นเด็กดื้อยังไงมึงยังไม่หยุดใช่ไหมโอเคตอนแรกประสบความสำเร็จคืออะไรปะคือสิ่งของนอกกายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้าตรงบ้านตื่นขึ้นมาแล้วมีข้าวเช้ากินและมีหน้าคนที่เราได้นวดได้นู่นนี่นั่นได้ทำอะไรที่เราชอบอะแบบเหมือนของรอบกายเราแบบจัดระเบียบสิ่งรอบกายสังคมรอบกายเราแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเรามีความสุขทุกวันทั้งนั้นอะอุ้ยดีจังเออมีความสุขหัวสมุกกับอ่านถามเขาไปนะเราคุยอยู่แล้วมีคนยิ้มอย่างเงี้ยไม่เขาแค่ยิ้มอ่านแล้วเขายิ้มอย่างเงี้ยรู้สึกไงแล้วจะชอบหัวหน้าบึ้งเหมือนก้างขวางคอต้องตีนจะหาเพราะฉะนั้นก็เป็นกระสอบทรายแจ้ไปดิวรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จอยากให้ลองหาสิ่งที่ตัวเองมีความสุขทำเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหาความสุขในทุกๆวันในทุกๆวันมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้เราสามารถมีความสุขได้อย่างน้อยในวันที่เราเจอเรื่องแย่ๆมันยังมีเรื่องดีๆเข้ามาเกลี่ยบาลานบ้างเอาอยากรู้ให้รอดก่อนปวดใครนักหนาวไปปวดเจ๊เอาโอเคทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้เช้านี้ไม่ทำอะไรไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปเสื้อโคซี่นะเสื้อผ้าโคซี่ของขายต้องดีโคซี่ค่ะ